น้องอยากรู้ไหมสอบแพทหนึ่งยังไงให้ติดทุกคณะวันนี้พี่ต้นนมเพชรนุเรียนจะมาวิเคราะห์ให้ดูครับเริ่มต้นจากข้อสอบแพทหนึ่ง300คะแนนเต็มผู้สอบทั้งหมด 300,400 ถามว่าคนส่วนใหญ่ได้กี่คะแนนสังเกตในกราฟนี้นะครับจะเห็นว่าคนที่ได้ไม่เกิน30คะแนนมีตั้ง1ใน4นะครับสีส้มเนี่ย30ถึง60คะแนนเกินครึ่งด้วยซ้ำไปนะครับสีเหลือง60ถึง90คะแนนก็เยอะอยู่นะครับแล้วเราสังเกตส่วนเล็กๆเนี่ยนะครับลองคิดเลขดูครับตรงนี้เนี่ยคือ 3% ที่เหลือครับได้คะแนนเกิน90คะแนนจาก300คะแนนเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าตรงนี้มันแบ่งยังไงนะครับในกราฟนี้คนที่ได้คะแนนเยอะๆจะอยู่ด้านล่างส่วนคนที่ได้คะแนนน้อยๆจะอยู่ด้านบนนะครับโดยที่เริ่มจาก90ถึง120คะแนนมีคนได้คะแนนในช่วงนี้ 1,800 กว่าคนนะครับส่วนที่เหลือได้คะแนนสูงขึ้นก็จริงนะครับแต่ถ้าเกิดเราจับบวกกันนะครับคนที่ได้คะแนนเกิน120คะแนนตรงนี้รวมกันแล้วมีไม่เกิน700คนเท่านั้นนะครับแล้วเราจำเป็นจะต้องไปแข่งกับ700คนนี้หรือเปล่าไม่จำเป็นครับน้องแค่ทำคะแนนให้อยู่ในช่วง2ช่วงบนนี่นะครับ90ถึง150คะแนนน้องก็ติดทุกคณะแล้วนะครับถามว่าทำยังไงถึงจะได้150คะแนนคราวนี้หลายคนเนี่ยจะเคยได้ยินข่าวลือมาครับว่าทำแค่5บทใหญ่ก็ได้150คะแนนแล้ว5บทใหญ่ที่ว่ามีอะไรบ้างลองดูตรงนี้ก็ได้ครับด้านขวามือตรีโกณสถิติแคลคูลัสจำนวนจริงเอ็กโปกับล็อกแค่5บทเนี้ยก็ทำได้หมดรับรองเอาไปเลย150คะแนนติดทุกคณะแน่นอนแต่น้องมั่นใจหรือเปล่าว่าจะทำได้หมดทุกข้อใน5บทนี้เดี๋ยวพี่จะมายกตัวอย่างข้อยากกับข้อง่ายให้ดูกันคราวนี้ลองมาดูข้อสอบแพทหนึ่งกันบ้างครับถ้าเรารู้จักเลือกนะครับเราจะพบว่ามันมีข้อง่ายอยู่ครับข้อนี้เป็นข้อง่ายครับเดี๋ยวพี่จะลองทำให้ดูเลยครับเริ่มจับเวลาครับโจทย์ถามซัม AN นะครับเราก็เริ่มต้นด้วยเขียนซัม AN นะครับแล้ว AN เนี่ยแบ่งเป็น2ตัวนะครับพี่ก็จะเขียนแยกกันเป็นซัมของ2ส่วน 4N กำลัง2ลบ1นะครับอีกตัวนึงเป็นลบ1ส่วน3กำลัง N หน้าตาอย่างนี้นะครับใครที่เคยติวแพท1แฮกมาแล้วจะรู้ว่าตัวหน้าเนี่ยนะครับมันคืออนุกรมเทเลสโคปครับสิ่งที่เราต้องทำต่อไปคือแยกแฟกเตอร์ด้านล่างนะครับแยกมันออกมากลายเป็นซัมของ2ส่วน 2n ลบ1กับ 2n บวก1นะครับส่วนตัวหลังเนี่ยเป็นอนุกรมเลขาคณิตเพราะฉะนั้นเราก็แค่เขียนลอกลงมาธรรมดานะครับคราวนี้อนุกรมเทเลสโคปเนี่ยมันมีทริคอยู่ว่าเฮ้ยเราไม่ต้องไปใช้วิธีการยากมากมายครับใช้สูตรได้เลยนะครับตรงนี้ก็คือสูตรบอกว่าเป็น a 1คูณกับ1ส่วน d นะครับตัวหลังเนี่ยเป็นอนุกรมเลขาคณิตก็มีสูตรเหมือนกันครับ a 1ส่วนด้วย1ลบ r นะครับแทงค่าสูตรปั๊บได้คำตอบแน่นอนนะครับข้อนี้เร็วมากนะครับ a 1ก็2ส่วนด้วย2ลบ1นั่นเองนะครับเราเอาเฉพาะพจน์หน้านะครับใครไม่แน่ใจเดี๋ยวเราไปดูทริควิดีโอสอนอนุกรมเทเลสโคปเอานะครับจากนั้นตัวหลังครับ a 1ก็คือลบ1ส่วน3ครับ1ลบ r ก็คือลบ1ส่วน3เหมือนกันนะครับที่เหลือก็คิดเลขออกมานะครับเมื่อกี้ข้างบนพี่ตก1ส่วน d ไปครับ1ส่วน d ก็คือระยะห่างระหว่าง2ตัวล่างนะครับมันก็คือ2นั่นเองนะครับคูณด้วย1ส่วน2คราวนี้ตรงนี้คิดเลขได้1นะฮะ2กับ2ตัดกันไปข้างหน้าเหลือ1ตัวหลังก็จะกลายเป็นบวกนะครับ1ส่วน3หารด้วย4ส่วน3นั่นเอง3กับ3ตัดกันนะครับได้1บวก1ส่วน4คิดเลขออกมาได้5ส่วน4เห็นมั้ยแป๊บเดียวเองแทงค่าในสูตรปั๊บได้คำตอบเลยคราวนี้ลองมาดูข้อสอบแพท1อีกข้อนึงครับข้อนี้เนี่ยคะแนนเท่ากับข้อเมื่อกี้เลยแต่ว่าโจทย์ยาวกว่ามากเลยครับเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูครับว่าใช้เวลาเท่าไหร่จับเวลาข้อนี้เราเริ่มจากการที่รู้ว่า g x เท่ากับ x คูณ f x เนี่ยนะครับเลขสิบแม็กก็มีค่าเป็น6นะครับก็จะได้ว่ากอไก่ก็ถูกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกอไก่ถูกขอไข่ถูกคอควายผิดนะครับเหนื่อยมากเห็นไหมครับมันใช้เวลาจริงๆเอาละครับเมื่อกี้พี่ทำให้ดูแล้วนะครับ2ข้อนะครับข้อหนึ่งใช้เวลา2นาทีอีกข้อหนึ่งใช้เวลา5นาทีลองคิดดูแล้วกันครับว่าน้องจะเลือกทำข้อไหนจำไว้นะครับจะทำข้อสอบแพทหนึ่งจงเลือกทำข้อง่ายคราวนี้พี่มาแจกแจงให้ดูครับว่าข้อยากกับข้อง่ายแต่ละบทเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับจากแผนภาพเนี่ยนะครับเรามีข้อง่ายนะครับเป็นสีเขียวยากข้อปานกลางเป็นสีฟ้านะครับข้อยากกับข้อโหดสัตว์เนี่ยเป็นสีส้มกับสีแดงครับคราวนี้
ถ้าย้อนกลับไปแผนเดิมของเราที่ทำเฉพาะบทใหญ่นะครับให้ได้เต็มทั้งหมดก็จะได้150คะแนนใช่ไหมครับแต่ลองมาดูครับใน5บทใหญ่นะครับที่เราจะได้150คะแนนนะครับมันมีข้อยากกับข้อโหดสัตว์ระดับโอลิมปิกปนอยู่ด้วยแสดงว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับที่น้องจะทำได้ทั้งหมดและใช้เวลาให้ทันกับทำข้อสอบทั้งหมดได้นะครับเราก็เลยต้องเปลี่ยนแผนครับแผนใหม่ของเราก็คือเลือกทำข้อง่ายของแต่ละบทครับถ้าเราดูให้ครบทุกๆบทนะครับเราจะเห็นว่ามีข้อสีเขียวสีฟ้าเนี่ยปนอยู่กระจายอยู่เกือบทุกบทเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้150คะแนนแบบง่ายกว่าเราก็เลือกทำในโซนสีเขียวสีฟ้าตรงนี้แหละครับคราวนี้น้องบางคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าตรงไหนยากตรงไหนง่ายเรื่องไหนออกยากออกง่ายเรามีเครื่องมือช่วยครับน้องก็ทดลองใช้เครื่องมือนี้นะครับแล้วจะพบว่าอันไหนที่เหมาะกับเรานะครับเครื่องมือที่ว่าเนี่ยนะครับก็ชื่อว่าแพท1 hack นะครับน้องเข้าไปที่ www.opendurian.com/pad1hack นะครับน้องก็จะมาเจอหน้านี้เลยครับจากนั้นสกอร์ลงไปล่างสุดครับน้องจะพบว่ามันมีแถบด้านซ้ายเนี่ยนะครับสามารถเลื่อนได้นะครับเราก็ลากขึ้นลงได้ก็คือปรับคะแนนแพท1ที่น้องต้องการนั่นเองนะครับสมมุติละกันว่าพี่อยากได้สัก146คะแนนนะครับระบบก็จะคำนวณให้เลยครับว่า146คะแนนเนี่ยเรื่องที่ง่ายๆนะครับที่พอทำแล้วได้146คะแนนเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างนะครับน้องก็สามารถกดดูเลยครับมีบทเลขาคณิตวิเคราะห์นะครับการแก้สมการ exponential นะครับฟังก์ชันเนี่ยบอกหมดเลยนะครับว่ามีบทอะไรบ้างนะครับแต่ละบทนะครับก็บอกหมดเลยด้วยว่ามีเรื่องอะไรบ้างอย่างเช่นการแก้สมการกับอสมการเนี่ยน้องสามารถคลิกอันเล็กๆแยกๆเนี่ยนะครับเล็กๆน้อยๆทั้งที่อยู่ตรงบทเนี่ยนะครับดูได้เลยว่ามีเรื่องอะไรบ้างในบทนั้นนะครับเห็นไหมครับคราวนี้ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าวงล้อบางส่วนเนี่ยนะครับเป็นสีจางนะครับหายไปนะครับอย่างอันนี้นะครับเป็นบทแคลคูลัสนั่นเองนะครับถ้าสีจางๆแบบนี้แปลว่าอะไรแปลว่าแคลคูลัสเนี่ยไม่ต้องอ่านครับข้ามไปได้เลยนะครับไม่ต้องไปทำแคลคูลัสกับลำดับอนุกรมเราก็ได้146คะแนนพออยู่แล้วนะครับคราวนี้น้องบางคนก็ถามเอ๊ะพี่คะหนูเนี่ยถนัดไม่เหมือนเพื่อนพี่รู้ได้ไงว่าหนูจะทำได้146คะแนนจริงๆนะครับน้องสามารถทำให้มันเหมาะกับน้องได้อีกนะครับโดยการทำพรีเทสครับกดปุ่มด้านขวามือสีฟ้าเนี่ยนะครับทำพรีเทสแล้วระบบก็จะคำนวณให้เหมาะกับน้องเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวพี่จะสมมุติตัวเองนะครับลองทำพรีเทสโดยคิดว่าพี่โง่หมดทุกบทเลยยกเว้นแคลคูลัสพี่จะฉลาดขึ้นมานะครับลองดูครับข้อไหนที่น้องไม่รู้เนี่ยนะครับก็ให้กดช้อยสุดท้ายนะครับก็คือขอข้ามคิดไม่ออกอะไรพวกนี้นะครับข้ามไปก่อนนะครับก็จะไม่ทำให้ระบบเลือกข้อแล้วก็บทที่ผิดมาให้น้องทำนะครับเอาละครับตอนนี้พี่ทำพรีเทสเสร็จแล้วนะครับพี่ตั้งใจเลยนะครับให้ข้ออื่นเนี่ยทำผิดหมดเลยนะครับยกเว้นแคลคูลัสลองมาดูครับว่าระบบจะเลือกแคลคูลัสให้เราเห็นไหมครับแถบแคลคูลัสขึ้นมาแล้วครับน้องจะเห็นแล้วนะครับว่าแพท1 hack เนี่ยจะช่วยเลือกเรื่องที่ง่ายแล้วก็เรื่องที่เหมาะกับน้องให้นะครับเพราะฉะนั้นใครไม่แน่ใจว่าตัวเองถนัดเรื่องอะไรนะครับเรื่องไหนง่ายแล้วก็เหมาะกับเรานะครับลองมาใช้กันดูได้นะครับได้ดูเทคนิคดีๆกับตัวช่วยดีๆไปแล้วรับรองว่าได้เปรียบคนอื่นแน่นอนนะครับใครมีเพื่อนรักเพื่อนอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนนะครับแล้วก็ใครยังไม่กดไลค์เพจ Open Durian ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้ากับพี่ต้น Open Durian สวัสดีครับ